สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำไอเทมไม่รับเกี่ยวกับงานเชื่อมติ๊กสักอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่ครับหัวเชื่อมติ๊กหรือว่าติ๊กทรอสนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าในงาน DIY อย่างผมหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยครับเราก็จะซื้อตู้เชื่อมที่มีกระแสมีกำลังไฟนะครับไม่สูงมากนะครับอย่างผมเนี่ย160แอมป์นะครับก็จะได้หัวเชื่อมลักษณะนี้มาของผมเนี่ยเป็นรหัส WP17 นะครับก็เป็นหัวเชื่อมที่ใช้กับงานที่ใช้กระแสไม่เกิน160แอมป์นะครับก็หัวเชื่อมตัวนี้ครับมันก็จะปรับได้2ทิศทางนะครับรอบแนวแกนของมันเองก็คือนี่หมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวามันก็จะปรับได้เท่านี้นะครับนอกนั้นก็จะฟิกตายตัวหมดครับอันนี้มาลองดูเจ้าอีกตัวนึงที่ผมจะมาแนะนํากันวันนี้นะครับดูที่รหัสก่อนเลยนะครับรหัสไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวดูในรูปอีกทีนะครับเป็นรหัส WP17F นะครับแล้วมันมีข้อดียังไงนั่นก็คือนี่เลยปึ๊บมันดัดได้นะครับมันเป็นแบบเรียกว่าแบบคออ่อนแล้วกันนะครับ WP17F นะครับตัว F ที่ต่อท้ายเนี่ยก็หมายถึง flex หรือว่า flexible นะครับนั่นก็คือยืดหยุ่นนะครับหมายถึงคออ่อนนั่นแหละครับเอาผมเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับหมายถึงมันดัดได้นะครับซึ่งเจ้าหัวเชื่อมแบบนี้นะครับมันก็จะมีข้อดีก็คือมันสามารถดัดหัวเนี่ยครับทำให้เราเชื่อมในงานในมุมที่เราไม่ได้ถนัดนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับจากที่เชื่อมได้แบบอันนี้เรียกแบบคอแข็งแล้วกันนะครับแบบนี้แบบดัดไม่ได้นะครับเวลาหัวแบบนี้นะครับในบางมุมในบางกรณีนะครับมันเชื่อมได้ลำบากเนื่องจากว่าเราปรับแต่งอะไรมันไม่ได้นะครับได้แค่หมุนซ้ายขวานะครับเจ้าแบบเนี้ยมันก็จะสะดวกกว่าเนื่องจากว่ามันปรับก้มเงยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้สมมติว่าตัวนี้นะครับเป็นชิ้นงานนะครับแล้วผมต้องสมมติว่ามีอะไรกั้นอยู่ตัวผมขยับไปฝั่งซ้ายมือไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเชื่อมจากฝั่งเนี้ยมาด้านนี้นะครับก็ในกรณีที่เป็นหัวแบบแข็งแบบเนี้ยนะครับมันก็จะโอ้มันฝืนข้อมือนะครับผมก็จะเชื่อมได้ลำบากนะครับเชื่อมเสร็จเนี่ยตะคิวน่าจะกินพอดีหรือว่าจะเชื่อมแบบนี้มันก็เป็นท่าที่ผมไม่ถนัดนะครับแนวเชื่อมก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มันก็จะเชื่อมยากนะครับแต่ว่าในกรณีที่เป็นหัวลักษณะที่เป็นแบบหัวดัดได้แบบนี้หรือว่าแบบคออ่อนเนี่ยที่ผมเรียกเมื่อกี้นะครับมันก็จะช่วยเราในจุดนี้นะครับอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นท่าแบบจับปืนเชื่อมที่ผมถนัดนะครับผมก็จะจับท่าเดิมได้นะครับหัวพวกมุมพวกองศาเนี่ยพวกมุมในการเข้าชิ้นงานนะครับก็ยังเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมเชื่อมนะมันก็จะเชื่อมผมก็จะเชื่อมชิ้นงานนี้ได้นะครับในมุมที่ผมถนัดในท่าที่ผมถนัดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันนะครับหลักๆเลยสมมติว่าเป็นชิ้นงานกลมนะครับอันนี้เป็นตัวแทนนะครับสมมติว่าผมไม่ได้เติมลวดแล้วผมจะเชื่อมจากด้านหลังมานะครับผมก็จะงอปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมมาจากด้านหลังนะครับเอาแค่มองเห็นแนวเชื่อมนะครับจะเงยไปดูแนวเชื่อมเชื่อมมาถึงในจุดนึงก็ดัดใหม่นะครับให้เราทำงานได้สะดวกอันนี้เป็นข้อดีหลักๆของมันเลยนะครับยกเว้นในเรื่องของความทนทานนะครับแบบนี้แบบดัดไม่ได้แบบฟิกตายตัวเนี่ยอันนี้ก็น่าจะทนทานกว่านะครับแต่ว่าคงไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆครับก็อย่างที่แสดงให้เห็นนะครับทำให้ดูเมื่อกี้นะครับหัวเชื่อมลักษณะแบบนี้นะครับที่มีรหัสต่อท้ายด้วยตัว F นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดคือมันดัดได้นะเป็นแบบ flexible นะครับนี่นะครับก็ที่หาซื้อได้ง่ายๆหน่อยนะครับก็จะเป็นหัวเชื่อมที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็จะเป็นรหัส WP18 WP20 22อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นหัวใหญ่ๆนะจะหาซื้อได้ง่ายนะครับขนาดผมอยู่ใกล้ร้านฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่นะครับก็จะพวก WP17 และเป็นรหัส F ต่อท้ายเนี่ยครับก็จะยังไม่เคยเห็นวางขายเลยนะครับอันนี้สั่งมาจากเว็บนะครับ Made in China เลยอันนี้สั่งมาจากจีนนะครับผ่าน Lazada อีกทีนึงนะครับก็เอาไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆที่ซื้อตู้เชื่อมมานะครับแล้วก็ได้ของแถมมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าใครถนัดแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ก็ได้เผื่อเอาเนี่ยครับเผื่อเป็นตัวเลือกนะครับเผื่อเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในการทำงานที่หนักมากมายนะครับมันก็น่าจะเรื่องความทนทานนะครับก็น่าจะไม่มีผลอะไรกับเรามากนะครับมันก็จะช่วยให้เราทำงาน
ได้ง่ายขึ้นนะครับในบางเคสในบางกรณีนะครับก็เอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ